ตาลทราบค่ะว่าคุณยายมีลูกสาวชื่อเกศสุรางที่อุบัติเหตุรถชนจนเสียตอนนั้นตาลเด็กมากค่ะคุณหญิงมีอะไรจะถามตาลหรอคะที่ฉันจะถามหนูเพราะว่าหนูหน้าตาเหมือนกับฉันหนูมาจากที่เดียวกับฉันและเราก็อยู่ที่นั่นในช่วงเวลาเดียวกันเราจึงอาจจะเป็นญาติกันพ่อแม่หนูชื่ออะไรขอโทษนะจ๊ะแม่หนูชื่อวิภาวรรณพ่อชื่อชัยมิตรค่ะแต่เสียแล้วทั้งสองคนนะคะป้าหนูชื่อวิภาวีใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะเราเป็นญาติกันนั่นเองหนูรู้จักคุณยายสิปางไหมจ๊ะรู้จักค่ะคุณยายสิปางบวชชีอยู่ที่วัดแล้วยายทวดนวลล่ะจ๊ะอยู่กับใครไปอยู่ที่วัดด้วยหรือเปล่ายายทวดนวลเสียไปแล้วค่ะฉันควรจะรู้คุณยายก็แก่มากแล้วตอนที่ฉันจากมาคุณหญิงคุณยายสิปางเป็นแม่ของน้าคุณน้าคือน้าชื่อเกศสุรางจ้ะเป็นชื่อก่อนที่จะมาอยู่ในร่างของการะเกดตาลทราบค่ะว่าคุณยายมีลูกสาวชื่อเกศสุรางที่อุบัติเหตุรถชนจนเสียตอนนั้นตาลเด็กมากค่ะเราเป็นญาติกันนั่นเองน้าเป็นน้องของพี่วิภาวีกับพี่วิภาวันแม่ของหนูแล้วคุณยายสิปางสบายดีไหมจ๊ะหนูได้พบบ้างไหมคุณยายสบายดีค่ะป้าวิภาวีเพิ่งพาตาลไปเยี่ยมวันก่อนที่ตาลจะถูกดึงมาที่นี่แค่วันเดียวเองค่ะอยู่วัดไหนเหรอจ๊ะอยู่แถวชานเมืองค่ะหลวงพ่อเรืองฤทธิ์ก็อยู่ที่วัดนี้นะคะคงจะบวชไม่สึกค่ะที่นั่นหัวตั้งน่าคิดถึงแม่ค่ะคุณน้าตาลเข้าใจค่ะคุณน้านั่งก่อนนะคะCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ